สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้วันนี้มาเป็นท่านประธานหน่อย วันนี้ผมอยู่ที่ร้านเอกออดิโอซาวด์นะครับก็คือร้านเครื่องเสียงอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย1วันนี้ก็เจอเขาเรียกว่าเจอตัวเป็นๆเลยกับพี่เอกเพราะว่าหาตัวยากมากเลยแต่พี่ยังไม่ได้สวัสดีเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเอกชัยนะครับร้านเอกออดิโอซาวด์นะครับโอเคเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วนะโอเควันนี้อยู่กับรถ Volkswagen นะครับคันนี้นี่คือตั้งแต่มาถ่ายผมถ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วคันนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมเลยมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันทำอะไรบ้างพี่เอกลองแนะนำหน่อยได้ไหมครับโอเคพอดีเจ้าของคันนี้นะครับเป็นลูกค้าเก่าครับนะครับซึ่งแกเดิมเนี่ยเคยมาติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ครับผมนะครับแล้วก็มาทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแกมีรถหลายคันพอดีแกเพิ่งจะไปซื้อไอ้คัน Volkswagen นี้มานะครับก็คือว่าแกก็เลยเขาเรียกว่าไว้ใจแล้วก็เลยมอบหมายให้เราดูแลเนื่องจากคันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยมาเนี่ยตัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะครับสีเทาของเดิมๆมันเลยมันจะเป็นสีเทาดำๆคันนี้นะฮะเบาะใช่แล้วแกก็เลยแบบใช้งานไปก็คันนี้พอไปใช้งานวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเบาะตอน2เนี่ยมันนั่งไม่สบายแกก็เลยแบบเอ้ยพี่เอกดูให้หน่อยจัดการให้หน่อยแกก็ไปซื้อ2ตัวนี้มานะครับไปซื้อมือ2มาไอ้คู่นี้ใช่ไหมพี่ใช่แล้วพี่ก็เลยมาทำหุ้มหนังใหม่ให้เพื่อจะให้มันแมทช์กับไอ้ตัวหน้าแล้วก็หลังแล้วก็เบาะกลางคือให้มันเป็นโทนเดียวกันอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้หน้าหลังเนี่ยมันเป็นของเดิมใช่แต่ว่าเราไปทำการโมดิฟายให้ใหม่ใช่หุ้มหนังใหม่เป็นหนังแท้เพื่อให้ตรงกับคู่นี้ใช่เลยโอเคโอเคตัวนี้เนี่ยแกซื้อมือ2มารู้สึกตัวนี้มันเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับพี่เอกใช่โอ้ยสบายเลยนะอันนี้ลองเล่นให้ดูหน่อยใช้งานได้เนี่ยเดินเดินหน้าถอยหลังโอ้ยนั่งแบบมีพักน่องนะฮะอันนี้นี่มันขึ้นแล้วสโลปเหมือนประมาณว่าเนี่ยก็ขึ้นลงได้ปกติอันนี้พักน่องมันขึ้นมาแล้วก็จะแบบนุ่มนวลครับโอเคก็คือเบื้องต้นเนี่ยคันนี้พอมาทำอย่างนี้ปุ๊บเสร็จเนี่ยแกก็เลยให้พี่เอกฮะออกแบบดีไซน์ในส่วนของพื้นครับเพื่อให้มันดูแบบเรียบหรูแมทช์กับตัวเบาะนะครับซึ่งเราก็เลยดีไซน์อินทีเรียเข้าไปนะครับในส่วนของคอนโซลกลางเพื่อจะใช้ประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้นนะครับเนี่ยอยากให้แอดมินลองดูแม้กระทั่งถังขยะที่อยู่ในลองเปิดถังขยะได้ไหมฮะลองเปิดใช้จริงอ่ะใช้จริงนี่ฮะอ๋อไม่จริงใช้จริงน่าจะใช้เท้าหรือเปล่านี่แต่ว่าอันเนี้ยคือพี่นั่งฝั่งนี้ไงมันไปไม่ถึงติดพุงอ๋อจริงๆไงเห็นไหมแต่ว่าเราจะดีไซน์เนี่ยตัวนี้เพื่อจะล็อกชิ้นงานเพื่อจะให้มันดูแบบเรียบร้อยแรงแล้วก็เรียบร้อยไม่ใช่แบบว่าวิ่งไปกลิ้งหน้ากลิ้งหลังอะไรอย่างนี้ครับพี่เอกก็เลยดีไซน์ให้แกไปแล้วก็พี่เอกอยากแนะนำเลยก็คือในส่วนของงานดีไซน์ที่เราออกแบบตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรพี่เพื่อจะให้มันดูแบบกลมกลืนกับตัวพื้นกลมกลืนกับตัวเบาะตัวนี้เนี่ยเขาไว้ทำวางแก้วหรือวางขวดน้ำนะครับส่วนตัวนี้ก็เลยวางพวกมือถืออะไรต่างๆสามารถชาร์จทิ้งได้มีระบบชาร์จแบบ USB นะฮะ4ช่องออกแบบดีไซน์โลโก้ให้มันแบบกับตัว Volkswagen นะฮะแล้วก็คันนี้ก็มีทำเครื่องเสียงไปด้วยนะครับหลักแสนอ๋อนี่อันนี้ทำเครื่องเสียงที่พี่เอกด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าลูกค้านี่อยากได้แบบแมปนะฮะอยากดู YouTube Netflixแกก็เลยให้พี่เอกติดตั้งไปในจอขนาด10นิ้วนะฮะเป็น Android RAM 4 ROM 64นะครับแล้วก็สัญญาณภาพออกจากตัวหน้านะครับมาเข้าที่จอหัวหมอนด้านหลังเป็นขนาด9นิ้วของ Pioneer นะครับแล้วรถคันนี้มันค่อนข้างใหญ่แกก็เลยให้พี่เอกติดกล้องของเบาฟุ้งเข้าไปเพื่อจะให้ลิงก์กับตัวจอ Android ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบเครื่องเสียงเนี่ยก็ถ่ายทอดมาที่ Power Ampนะครับคันนี้เนี่ยใช้ power amp รู้สึกจะเป็น4 channel 2เครื่องเอาพายใช่ไหมของเอาพายแล้วก็ DSP นะครับเป็นรู้สึกจะเป็นรุ่นท็อปนะฮะประมาณ8 channel ของเอาพายเหมือนกันของเอาพายเหมือนกันนะครับเพื่อจะให้แบบว่าแมทช์กับไอตัวระบบเครื่องเสียงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็พี่เอกก็เลยดีไซน์ให้ลำโพงเนี่ยคู่หน้าคู่หลังเนี่ยใช้เป็นของเอาพายเช่นกันนะฮะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออยากให้แอดมินดูตัวนี้ดีไซน์
ลำโพง3ทางเพื่อให้มากอดในส่วนของคอนโซลไม่ให้มันเกะกะครับแขวนขึ้นไปเลยถ้าแอดมินถ่ายจากมุมนั้นน่าจะเห็นเลยว่ามันจะไม่เกะกะเบาเลยได้ครับผมแล้วก็ใช้เป็นลำโพงขนาด3ทางเพื่อจะให้สร้างเวทีเสียงตรงด้านนี้ฮะให้มันดีนะครับในขณะที่เราดูหนังไปด้วยแล้วก็แบบเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราไอ้ที่เราติดตั้งจอหัวหมอนเนี่ยเพื่อจะให้ดูเป็นแบบ first classเราขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินมีเครื่องบินส่วนตัวมีจอส่วนตัวของใครของมันประมาณนั้นครับก็คือสามารถเปิดภาพจากด้านหน้าก็มาลิงก์สู่ด้านหลังได้เลยใช่ใช่ก็คือโดยผ่านระบบ Android อืมสะดวกสบายมากแล้วรู้สึกว่าคันนี้จะมีเป็นจอตัวนี้จอเพดานด้วยจอเพดานตัวนี้เนี่ยก็ใช้สำหรับแบบว่าเอาไว้ไปใช้กับตัวหลังเราจะให้ดูนะฮะตัวนี้ก็เป็นขนาด15นิ้ว15.6 นิ้วโอเคครบคันเลยนะแล้วคันนี้นี่ก็รู้สึกว่าทำภายในนี่ก็พี่เอกเป็นคนทำทั้งหมดเลยใช่ร้านทำทั้งหมดแล้วก็มีใส่แดมของ MTS เข้าไปมีใส่ในส่วนของแอปซอฟเวอร์ของ MTS เข้าไปนะฮะเพื่อจะให้ห้องโดยสารมันมีความเงียบสงัดในการฟังเพลงในการขับรถมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าผมเนี่ยเห็นเครื่องเสียงเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่ายังไม่เห็นที่ไวซับกับที่ไวพาวเวอร์แอมป์เลยงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันเนาะนี่เพราะว่านี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่ดูมาเนี่ยยังไม่เจอเลยว่าพาวเวอร์มันจะไว้ตรงไหนได้โอ้เราเก็บเนียนเลยครับได้ได้คันนี้เนี่ยมีระบบเราเตอร์ด้วยนะเราเตอร์ของ AIS ไปซื้อมาเมื่อวานโอ้โหซัดไป 9,000 กว่าบาทอ๋อก็คือพูดง่ายว่าเราสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์ใช่ครับแล้วก็ใส่ซิมเทพเข้าไปเราเตอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ใต้เบาะครับเราซ่อนไว้อย่างดีโอ้ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยฮะแล้วเราดูเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสาย YouTube หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนรถอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เลยอ่ะใช่เน็ตแรงมากๆเลยเดี๋ยวขอดูด้านหลังคันนี้รู้สึกไม่มีนะติดตั้งโชว์ฝาท้ายใช่เพราะว่าผมจำได้ว่า T5 เนี่ยมันจะไม่เป็นตัวที่ไม่มีโชคไฟฟ้ามาโชคฝาท้ายของเดิมเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขนาดของฝาท้ายเนี่ยมันค่อนข้างหนักแล้วก็แรงกดเนี่ยค่อนข้างสูงครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมากกว่า1,250นิวตันโอ้โหอันนี้มั่วป่ะเนี่ยไม่มั่วครับ ก็คือตัวโชคเนี่ยมันต้องสามารถที่จะรองรับได้ถึง1,600ใช่นะฮะซึ่งจะมีกระบอกที่ใหญ่และมอเตอร์ที่ใหญ่กว่าปกติก็คือติดอันนี้ติดเพื่อให้มันมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นคือพอดีเขาเรียกอะไรแม่บ้านที่บ้านเนี่ยบางทีแบบว่าหิ้วของมาแบบไม่ถนัดดูก็รู้ดิรถพวงเลยแขวนเต็มเลยคือรถแม่บ้านแบบว่ามาแล้วก็ไม่สะดวกไงไม่สะดวกเดินมาปุ๊บไอเฮียหน้าข้างหน้ากดเปิดได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวแม่บ้านบ่นเออเดี๋ยวเรามาดูซับกันต่อเลยได้ครับเนื่องจากคันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยใช้ซับของออดิสันครับซึ่งเป็นขนาด10นิ้วแล้วก็มีพาวเวอร์แอมป์ในตัวซึ่งจะมีไซส์ค่อนข้างใหญ่เดิมเนี่ยเขาจะติดตั้งไว้อยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็พอเวลาจะเดินทางไปต่างจังหวัดเปลืองพื้นที่ใช่ไหมฮะมันวางสัมภาระไม่พอครับแกก็เลยให้พี่เอกดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับเราก็เลยดีไซน์ตู้ซับเนี่ยฝังไปกับเบาะเข้าไปเลยโกหกละเดี๋ยวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันเลย ดูกันดีกว่านี่เราดีไซน์ใหม่เราซ่อนไว้ด้านในเลยอันนี้เป็นตู้ซับเลยใช่ไหมใช่คันนี้พอเวลาเบาะสไลด์เดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันก็ไปตามนะคือใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติเลยอ๋อไม่ต้องห่วงอันนี้ซับกี่นิ้วอ่ะพี่เอก10นิ้วครับใช้ตัวของออดิสันเดิมอ่ะครับอ๋อมาโมดิฟายใหม่ครับส่วนพาวเวอร์แอมป์เราก็ย้ายมาไว้ฝั่งนี้นี่โอ้โหเห็นไหมอ๋อคือใช้สอยพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะก็คือไม่สิ้นเปลืองพื้นที่เพราะว่าของเดิมเนี่ยจะวางไว้ด้านนอกใช่ไหมฮะใช่ๆแล้วคราวนี้ลูกค้าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเกะกะพื้นที่ในการวางสัมภาระเราก็ดีไซน์ไปลูกค้าต้องการอะไรเราก็จัดให้ไปตามนั้นนะครับครับคือร้านเราไม่ได้แบบว่าฟิกว่าแบบว่าเราจะต้องแบบตายตัวว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นงานครีเอทเข้าไปแล้วอันนี้ไฮไลท์เลยอันนี้ปูหินอ่อนด้วยนะใช่หินอ่อน คือจริงๆอันนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นเนื้อโฟเมก้าเนาะครับซึ่งมันจะมีขนาดค่อนข้างบางมากครับอันนี้เนี่ยที่อื่นเนี่ยบางทีเนี่ย
พอจังหวะที่ตัวพื้นตัวนี้ฮะมันสูงกว่าแล้วเนี่ยเวลาเขาไปทำตัวสโลปอะครับเขาจะไม่มีทำไม้รองเขาก็จะแบบว่าตัดไม้ตัดทื่อๆเลยเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะโปร่งนะฮะใช้กดลงแต่อันนี้สังเกตดูนะฮะไม้มันจะเป็นสโลปตามบอดี้รถเลยแต่อันเนี้ยเราใช้ไม้เนี่ยทำขึ้นมาแล้วก็กึ่งให้มันโค้งสโลปตามนี้เลยตั้งแต่เริ่มทำโบกึ่งไม้ด้วยเหรอฮะใช่ใช่โอ้โหสุดยอดจริงเรามีเราเตอร์ไงเรามีเราเตอร์เรามีเทเบิลซอมีเลเซอร์คัตเราพร้อมทำทุกอย่างอยู่แล้วอันนี้พอเวลามันทำลงไปบนพื้นไม้ใช่ไหมมันจะมีความแข็งแรงกว่าอันนี้พอเวลาเราวางของมันก็จะไม่ยุบไม่แตกไม่ตัดโอเคเข้าใจแล้วอันนี้คร่าวๆนะประมาณนี้โอเคพี่ก็คือพูดง่ายๆว่าซิสเต็มคันนี้ก็คือพี่เอกร้านพี่เอกเนี่ยคือทำทั้งคันเลยใช่แล้วถ้าใครสนใจอ่ะพี่สนใจก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เด็กครับร้านเอกออดิโอซาวด์แม่งมีรู้จักกันอยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่บอกไว้ก่อนเนาะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0916592924นะครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงของพี่เอกเลยครับผมแล้วก็ส่วนใครอยากจะไปดูผลงานหรือว่าอะไรก็ติดต่อมาที่ Facebook ได้ครับนะครับพี่เอกออดิโอซาวด์นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเจอเหมือนกันได้เลยครับผมโอเคนะวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่เอกมากนะที่พามาชมรถโฟล์กสวาเก้นนะตัวลาไปก่อนเลยนะพอดีได้พี่งานเยอะด้วยวันนี้โอเคพี่ขอบพระคุณมากได้ครับพี่ครับสวัสดีครับครับผม